สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะไปซื้อของนะคะไปดูร้านผลไม้ที่คนแถวนี้เขาปลูกแล้วก็ขายกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะจริงๆวันนี้เราต้องทำความสะอาดบ้านก่อนนะคะเป็นอย่างแรกแต่ว่าพอดีว่ามีธุระเข้ามาแบบกระทันหันนะคะต้องแทรกเวลาเราก็เลยต้องออกมาซื้อของก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้ป้าไปธุระตอนช่วงบ่ายที่มีธุระแทรกเข้ามานะคะก็เราจะไปซื้อของมาเตรียมของนะคะเพราะว่าเดี๋ยวญาติจะมานะคะก็ถือโอกาสถ่ายทำคลิปด้วยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้ทำมานานแล้วนะคะเพราะว่าที่ไม่ได้ทำคลิปเพราะว่าคือเหมือนกับอยากพักตัวเองด้วยแล้วก็คืองานเร่งมากๆเลยนะคะช่วงในช่วงที่ผ่านมาคือถึงบ้านก็คือเหนื่อยแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะหลายๆคนนะคะที่ยังทักทายแล้วก็ยังดูคลิปยังคอมเมนต์กันยังฝากความคิดถึงเราตลอดเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ยังคิดถึงแล้วก็ยัง อยากให้เราทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีครับขอวันนี้ขออนุญาตแม่เล่นเกมนะคะอยู่หลังรถนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่มากนะคะในช่วงปิดเทอมที่นี่ตอนนี้เด็กๆก็อยู่ในช่วงปิดเทอมนะคะ1เดือนนะคะของเด็กที่นี่นะคะอาคิโอก็จะเปิดเทอมอีกทีวันที่19นี้นะคะก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านนะคะก็ในช่วงอยู่ช่วงนี้พอดีก็ได้อยู่กับลูกนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะก็มีกิจกรรมหลายอย่างเลยนะคะที่เราจะทำในวันนี้นะคะเดี๋ยวก็ยังไงก็อยู่กับเราจนถึงเย็นเลยนะคะวันนี้นะคะยังก็จะทำคลิปจนถึงค่ำเลยนะคะวันนี้ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราตลอดนะคะก็ถ้าไม่ได้ติดธุระอะไรยังก็จะพยายามทำคลิปออกมาเยอะๆนะคะแผ่นพูดแบบนี้นะคะดอกไม้ก็จะมีราคาแพงแล้วก็ขายดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าที่นี่จะมีราคาถูกกว่าที่อื่นนะคะผลไม้เหมือนกันนะคะอย่างแตงโมแล้วก็พวกองุ่นผลไม้ต่างๆนะคะผักผลไม้ต่างๆจะมีราคาถูกกว่าที่อื่นนะคะเพราะว่าที่นี่จะเป็นของชาวสวนนะคะที่ปลูกแล้วก็เอามาขายนะคะเหมือนเป็นรวมศูนย์การเกษตรของชาวบ้านนะคะส่วนแนนก็ซื้อหลายๆอย่างซื้อเหมือนเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าต้องเอาไปใช้ไหว้ที่บ้านเหมือนกันนะคะก็มีผักต่างๆนะคะข้าวปลาเพื่อนเอาดิน้อยหน่อยเนาะปลาเพื่อนเอ๊ะอุ้ยซ้อคนโอกิจะไหนสินี่ก็เริ่มมีแล้วค่ะ3ลูก 1,600 300 450 500กว่าบาท500นั่นนี่คืออะไรนาชิลาชิลูกแพรนะคะลูกแพรสีแดงลาชิแต่เนี่ยแพรเดชลูกแพรอันนี้เพิ่งออกผลไม้เพิ่งเริ่มออกนะคะองุ่นออกแล้วต้องแพงมากนะคะคุณจะใช้มัสกาโต้ก็ถ้าคุณยังพูดก็ได้ผัดได้หงอยใช่ไหมใช่มัสกาโตนะคะเริ่มออกแล้วนะคะใช่มัสกาโตได้สิก็คุยาสกินั่นแหละอากิโอโมสกีเดชโอ
องุ่นพันนี้ก็จะเป็นองุ่นอีกพันนึงที่เนนชอบกินนะคะอันนี้จะเป็นองุ่นแบบลูกเล็กๆนะคะแล้วก็เขาจะมีรสชาติหวานแล้วก็กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะกลิ่นหอมเหมือนน้ำองุ่นนะคะที่เรากินเนาะแล้วก็รสชาติก็จะหวานนะคะลองซื้อกินดูนะคะช่วงนี้นะคะเขาก็จะกินอันนี้นะคะถั่วแระนะคะก็จะเอาไปเป็นกับแก้มนะคะลูกเขยของแม่ย่าชอบมากนะคะสามีก็กำลังเลือกให้น้องเขยเขาจะชอบเอาไปกินกันกับเป็นกับแก้มนะคะนี่นะคะคุณป้าเขาก็เอามาสดๆใหม่ๆนะคะมาจากสวนเลยนะคะฟักทองพันธุ์ต่างๆนะคะต้องรีบมาแต่เช้านะคะเพราะว่ามาเช้าก็หมดนะคะเพราะว่าที่นี่จะปิดประมาณ 3-4 โมงเย็นนะคะเที่ยงของก็เริ่มหมดแล้วนะคะอันนี้เป็นน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งแท้นะคะ 1,600 กว่าบาท450ต่อกระปุกนี้ก็จะเป็นโรงงานนะคะที่ส่งองุ่นนะคะองุ่นนะคะก็จะเต็มเป็นโรงงานส่งนะคะจะมีรถส่งของนะคะรถรับของมารับอย่างเงี้ยไปที่อื่นต่อนะคะแต่ว่ามีคนโอ้ยแม่เจ็บมีคนบอกว่าอยากกินไอติมไอติมทาไปเตยฮิโตอยากกินไอติมอยากกินไอติมไอติมครับอยากกินไอติมครับสดชื่นไหมคะทุกคนสามีก็ได้ใจนะรู้ว่านันไม่ชอบแบบที่ไปในเมืองมันจะมีซอยเข้าไปในเมืองนะแต่นางไม่ไปนางก็พามาขี่นะรอบทางด่วนข้างบนก็จะเป็นทางด่วนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบทุ่งนาเนาะกำลังจะไปซื้อของต่อนะคะตอนนี้ข้างหลังก็เงียบได้ที่แล้วนะคะเงียบแล้วอันนี้เป็นที่ขายที่ใส่จุดยากันยุงของญี่ปุ่นนะคะอันนี้นะคะเขาก็จะใส่ตรงนี้แล้วก็ตรงกลางเสียบนะใช่หมดเลยนะคะทั้งหมดนี้นี่นะคะยากันยุงหน้าร้อนเนาะบ้านเราก็จะเป็นเหมือนอันนี้ใช่ไหมที่เอาเสียบอันนี้ก็จะใช่หมดเลยนะคะนี่ถ้าแบบไฟฟ้าก็จะเป็นอันนี้นะคะราคาก็จะต่างกันมากนะเมื่อกี้ที่นันซื้อมาแบบอันใหญ่ๆใช่ไหม500เยนใช่ไหมคะก็เด็กก็เด็กอันนี้นะคะแค่อันเดียวเนี่ยต้นเดียว150เยนมาซื้อเบียร์ดำๆมาไปกินนะคะお掃除。お掃除ってどうだろう？
くさあのお尻とか。草むしり？うん。草むしりとあの。何？何あのお墓のあのキレキレするの。วันนี้ดีนะคะอากาศดีมากเลยอยากทำอันนี้ก่อนย่ายังไม่ได้ทงไม่ได้ถอนなにこれ気持ち悪いえここら辺かなりあるสองรอบแล้วนะคะเปียกหมดอันนี้คือมีความสุขได้เล่นน้ำว้าอะไรนะดีนะอาริงาโตเนะパパに抱っこね、帰るとき。ฝนตกห้ำหัวแล้วจ้าฝนกำลังจะตกค่ะไม่ใช่กำลังแหละตกแล้วนะคะตอนนี้ก่อนหน้านี้ที่เราไปทำความสะอาดสุสานมานะคะเพราะว่าวันที่13ถึงวันที่16ของญี่ปุ่นนะคะก็จะเป็นวันโอโบงนะคะเทศกาลโอโบงหรือว่าเป็นวันที่บรรพบุรุษนะคะที่ล่วงลับไปแล้วนะคะจะวนเวียนนะคะกลับมาเยี่ยมญาติเยี่ยมครอบครัวนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ที่เรากำลังจัดอยู่ก็คือคมไฟนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวันโอโบงเลยนะคะก็คือจะเป็นสัญลักษณ์นะคะแล้วก็เป็นคมไฟที่นำทางนะคะให้บรรพบุรุษนะคะกลับมาที่บ้านนะคะฉะนั้นวันโอโบงก็จะเป็นสัญลักษณ์ก็คือโคมไฟนั่นเองนะคะบรรพบุรุษกลับมาที่บ้านในช่วงนี้นะคะเราก็จะต้องทำอาหารข้าวหวานนะคะเตรียมไว้เพื่อเป็นการเส้นไหว้บรรพบุรุษที่จะกลับมาในช่วงนี้นั่นเองนะคะที่บ้านสามีเป็นลูกชายคนโตนะคะแล้วก็มีน้องสาวอีกหนึ่งคนนะคะซึ่งก็จะกลับมาเยี่ยมบ้านด้วยเหมือนกันนะคะเพื่อจะมาไปเคารพหลุมศพนะคะไปเชิญดูวิญญาณกลับมาที่บ้านนะคะแล้วก็วันนี้ก็นั่นก็เลยเตรียมทั้งของทุกอย่างนะคะเตรียมโคมไฟเตรียมทำความสะอาดสุสานแล้วก็จัดบ้านจัดอะไรให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าญาติก็จะกลับมานะคะน้องสาวสามีก็จะกลับมาพร้อมครอบครัวแล้วก็มาค้างที่นี่กับเรา1คืนนะคะI'm sorry.